ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่หลวงวานเกมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโญก็เราทั้งพระมหาเถระและครูบาอาจารย์ทุกลูก นั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือนั่งทำสมาธิฟังธรรมก็ได้รู้กายรู้ใจก่อนเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมในโอกาสต่อไปก็ โอกาสจะได้ฟังธรรมแล้วก็ทำจิตทำใจของเราให้สงบรู้กายรู้ใจของเราในเมื่อเราได้มามีโอกาสมาปฏิบัติธรรมมาสวดมนต์ไหว้พระเป็นโอกาสดีได้มาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมสงบกายสงบใจอันนี้เป็นโอกาสดีเราก็มี การถวายสังฆทานก็ดีการรับศีล5ศีล8ศีลอุโบสถบทสวดศีลเกิดขึ้นในกายในใจของเราวันนี้เป็นวันพระ15ค่ำแล้ว15ค่ำ เป็นวันพระใหญ่ในพระทุลงปฏิโมกโอวาทปาติโมกถ้าวันไหน พระปงผมก็แสดงว่านั้นวันพระนั้นพระใหญ่นะสำหรับวัดเราวัดที่อื่นก็1เดือน ขอผ่านหนึ่งเดือนแล้วก็ครึ่งเดือนอันนี้ไม่ผิดนะไม่ผิดเพราะว่าเอาไว้พุทธการมันก็จะมีเราศึกษา บางครั้งก็มันกังขาในใจวัดบ้านเราทำไมหนึ่งเดือนนี่วัดสังฆทานมาเพราะนั้น อันนั้นมันเพียงเราดูแล้วก็ผ่านมาก็ผ่านไปนะเราดูให้สบายใจเมื่อเรามาวัดเราดูสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่เข้าใจก็ผ่านมาก็ผ่านไปอันไหนไม่ดีก็มันดับที่ใจเราเพราะนั้นใจเราเนี่ยมันเป็นใหญ่กายมีส่วนประกอบกายวาจาใจมีสิ่งที่เราควรพิจารณารู้ว่าเป็นนามธรรมเห็นไม่รูปรู้เป็นนามเนี่ยเป็นนามธรรมเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยนามธรรมนี่ก็สำคัญเห็นเป็นรูปแล้วรู้ความรู้สึกเกิดขึ้นในใจเป็นนามธรรมความรู้สึกชอบไม่ชอบอันนี้เราต้องพยายามพิจารณาใช้สติลึกรู้อพุทโธพุทโธเนี่ยแล้วพิจารณาใช้สติปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาปัญญาเราส่องรู้ว่าสิ่งนี้เรายึดขึ้นก็มันก็เกิดก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปเหมือนก็เรา มาทำพลอไม่เกิดขึ้นแล้วองค์สามกายกับพระไหวพระกายสดมนกายยืนสมาธิเดินสมาธิกายสะอาดกายไม่ฆ่าตัดชีวิตศีลห้าก็ดีศีลแปดก็ดีศีลบทสดก็ดีศีลห้าศีลบทสดศีลแปดเนี่ยอันนี้ องค์สามกายวาจาและใจที่จะสร้างความดีเป็นมนุษย์และเทวดาก็ครบองค์สามแม้แต่ความบุตรพลเป็นภรรยาก็ครบองค์สามสำเร็จด้วยกายก็ดี กายบริสุทธิ์เนี่ยกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์เนี่ยสำเร็จด้วยองค์สามกายเป็นมนุษย์กายมีศีลศีลห้าใช่ไหม เป็นมนุษย์และเทวดาเป็นพรหมก็อุโบสถและศีลแปดก็ครบองค์สามถ้ากายไม่ทำกายเปราะบางละเลยกายเปราะเปื้อนกายไม่บริสุทธิ์กายไม่เป็นกายทิพย์ก็เป็นไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้กายเปราะเปื้อนด้วยการฆ่าสัตว์ชีวิตปานาติปาตาเวรมีติขาพระทังสมาธิยามินะนิพพานสิ้นไปการกระทำเจตนาเกิดขึ้นในความรู้สึกเจตนา กายสั่งใจสั่งสั่งที่กายกายทำกายเปราะเปื้อนฆ่าสัตว์ชีวิตแล้วก็ผิดสัจจะไม่มีสัจจะในหัวใจ
ถ้ามีสัจจะในหัวใจก็มีพุทโธพุทโธมีพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้ามีสัจจะเราจะไม่ฆ่าสัจจะตัวเองตั้งใจไว้แล้วเราจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ขออภัยนะเนี่ยเจ็บใกล้ได้ป่วยนะยังไม่หาย 100% นะเสียงดีขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องรักษานะรักษากายวาจาใจของเราเพื่อเดินทางไปสู่อริยมรรคอริยผลเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราทรมานท่าน 6-7 ปีนั่งแล้วก็พับแล้วพับอีกหิวข้าวทรมานจนสลบแล้วสลบอีกคิดสิจนเส้นนี่ขึ้นเลยอะไรพระองค์นี่พอร่างกายนี่สวยงามมันจนขนาดนั้นนะเห็นที่โครงใช่ไหม ก็เห็นที่บางทุกขนิยามบ้างนั่นแหละพระองค์พระเจ้าทำแล้วเดินทางผิดไปพักหนึ่งแล้วก็มาสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องมาทานข้าวมาดื่มอะไรไม่งั้นเพราะว่าป่วยเนี่ยเพราะว่าป่วยมากเนี่ยเคยเขาก็รู้ว่าเสียงไม่มีเนี่ยไอ้น้ำแข็งไม่ได้ต้องน้ำอุ่นน้ำแข็งปุ๊บเนี่ยทีแรกดีตะเข้าเนี่ยเหมือนคนเราจะตายน่ะปุ๊บปั๊บไม่ใช่ตายเลยหรอกเป็นว่าแต่อุบัติเหตุป่วยเนี่ยก็ค่อยตายไปน่ะใช่ไหมวันนี้ยังไม่ตายพรุ่งนี้อาจจะตายก็ค่อยตายนิดนึงน่ะนั่นแหละดื่มน้ำแข็งทีแรกก็ดีหรอกสดชื่นดีต่อไปสักพักหนึ่งวันนั้นน่ะเริ่มละเสียงเริ่มละหมดละเฉยเฉยตอนกลางคืน ไอบ้างอะไรบ้างนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราสร้างความดีเนี่ยการให้ทานในพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ต้องมาดื่มมาฉันมาให้วรกายสดชื่นสดใสเพื่อมีกำลังวังชาเพื่อต่อสู้กับอะไรเพื่อต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บเวทนาก็ดีนะปฏิปทานตีเนี่ยรู้กายเวทนาจิตธรรมรู้ขันธ์หน้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพื่อต่อสู้สิ่งเหล่านี้แล้วยังนั่งพับแล้วพับอีกอดอาหารแล้วป่วยเนี่ยเราจะสู้ได้ไหมยืนก็โอ้โหยืนก็ขอพับยืนก็สลบสลายนั่งก็พับเงี้ยจะต่อสู้ได้ไหมไปไม่รอดรับรองยังไม่ได้มรรคผลรับรองพระเจ้าไม่สำเร็จเป็นธรรมะพระเจ้าแน่นอนนี่ก็โดนจิตโดนใจว่าเราทำอย่างนี้ก็ตายแล้วตายอีกก็ต้องเกิดใหม่อีกก็ต้องมาเป็นมีภพมีชาติอีกปฏิโยคีทั้ง5 ที่ปฏิโยคีทั้ง5ก็อดอาหารอะไรให้สำเร็จไปเลยมันไม่ใช่ถ้าเจอปัญญาคีทั้ง5นี่ไม่ได้แน่นอนตายแล้วก็ตายแล้วปัญญาคีก็ไม่ตายด้วยใช่ไหมเลยไปสุดก็โดนจิตโดนใจให้เดี๋ยวพิน3สายเนี่ยสาย1สาย2สาย3ก็สายขาดหมดนะสายกลาง3ก็ตึงไปสายที่แรกก็ดังตุบตับตุบตับเหมือนกีตาร์น่ะเอาสายกลางดังเพราะดี ก็เลยมัชฌิมาปฏิปทาเดินในทางสายกลางเหมือนมาทานอาหารโภชนเหมตัญญุตาองค์ก็รู้ประมาณในการดื่มบริโภคปริมาณในการบริโภคหิวมากก็ท้องลองจอกหิวมากก็หน้ามืดอีกแล้วไม่ไปอ่านปฏิบัติทุกขเวทนาอิ่มมากก็อึดอัดอยากจะนอนก็อึดอัดบิดไปบิดฝ่ามันทุกข์ไหมทุกข์เพราะอิ่มนิวรณ์มาครอบงำโอ้นั่งก็หลับนั่งก็สับเนี่ยนะพระองค์ก็เลยมาพิจารณาโอ้ดื่มบริโภคพอดีให้มีสติสัมปชัญญะสติลึกรู้สัมปชัญญะพร้อมเราทำอะไรอยู่นะจะครบเคี้ยวอะไรก็ให้รู้สติอะไรเนี่ยก็ให้พอดีเนี่ยอย่างหลวงพ่ออาจารย์เนี่ยวันนี้ฉันถ้าเต็มที่เลยไม่ได้สนใจเลยอะไรใครเลยเทศไปก็อึดอัดไปเทศก็ไปหายใจโอ้ไม่ไหวแล้วแล้วจะไปรอดไหมเนี่ยคนฟังก็ลุ้นเนี่ยคนฟังก็ลุ้นเนี่ยโอ้จะรอดไหมเนี่ยถ้าจะรอดไหมเนี่ยทุกไปด้วยใช่ไหมแล้วจะได้บุญไหมอาจารย์เทศไปเทศมาก็อึดอัดโอ้โหลุงยังไม่ฉันก็ดีหรอกเป็นไงไม่รู้จักโภชนเหมตัญญุตาไม่รู้ประมาณในการบริโภคครบเคี้ยวครบฉันตรงนี้ใช่ไหมนี่นะคือตัวปฏิบัติตัวปฏิบัติที่เราควรพระองค์เป็นตัวอย่างที่พระองค์อดมาแล้วก็หิวทุกข์อีกปฏิบัติไม่ได้ร่างแล้วก็พับแล้วพับอีก
ไม่สามารถจะต่อสู้กับเวทนาความอยากได้อยากมีได้นิวรณ์มาครอบงำนี่สู้ไม่ได้เลยนั่งแล้วพับนั่งก็ป่วยเมื่อยไปหมดปวดไปหมดเลยเนี่ยเวทนายิ้มเลยนิวรณ์ยิ้มเลยโอ้ฉันชนะแล้วเอาอิ่มเกินไปโอ้โหรู้สึกว่าแหมรู้สึกว่าทานมาสวยข้าวทานข้าวนี่อร่อยเหลือเกินนี่ก็ทานถ้าอิ่มเองอ่ะไม่ได้ทานมานานแล้วอิ่มอีกสองวันอิ่มเองเนี่ยทุกคนเนี่ยอิ่มก็อึดอัดอีกนั่งไปก็ไม่ได้นิวรณ์ครอบงำโอ้นั่งก็บิดไปบิดมามันอิ่มมันนอนก็ไม่ได้เนี่ยไม่จะทำไงเนี่ยมันก็เลยโอ้มาคิดว่าหิวมากก็ทุกอิ่มมากก็ทุกก็ลองพอดีดีกว่าเหมือนว่าทานข้าวประมาณสัก20คำก็เอาลดมาเหลือ19คำตรงเนี้ยแล้ว15คำก็ดีเงี้ยอ้าว15คำเงี้ยเออดีนะมา10คำนี้มันไม่ได้ท้องร้องหิวใช่ไหมก็ขึ้นลงในวัดอยู่แล้วนั่นเนี่ยจะต้องพระองค์ต้องยอมขาดทุนแล้วได้กำไรก่อนต้องเสียสละชีวิตก่อนเหมือนครูบาอาจารย์บุญวันพ่อตรองอ่ะแม้แต่สายของปู่มันเนี่ยต้องยอมขาดทุนแล้วได้กำไรตรงนั้นก่อนทำอะไรต้องยอมขาดทุนก่อนเพื่อได้สิ่งนั้นไม่ใช่ว่าทำอะไรเอากำไรอย่างเดียวมาค้าขายแล้วพอสุดคิดว่าจะได้จะได้พอสุดไม่ได้ก็ทำใจไม่ได้มันก็ทรมานปัญญาไม่เกิดนั่นแหละพระองค์ต้องผิดพลาดมาก่อนเราจึงบัญญัติห้ามอดอาหารพับแล้วพับปิบห้ามอดอาหารไปโรงพยาบาลอันนี้อดอาหารเพื่ออะไรเพื่อสร้างบารมี3วันบ้าง7วันบ้างถ้าไม่ไหวก็ใจไหวแต่กายไม่ไหวก็ต้องถอยมาไม่ใช่อดอาหารกันพับไปเลยเข้าโรงพยาบาลไม่ใช่อันนั้นปัญญาไม่เกิดหลวงพ่ออดอาหารได้หลวงพ่ออดอาหารไป15วันอย่างเงี้ยถ่ายหลักสมาธินี่ก็3วัน7วันหมดมาก็ มาจะขั้นละขั้นไป3วันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าอดอาหารปฏิบัติไม่ได้คุยกันปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิอันนี้มันรักษาใจได้รักษาใจถ้าคุยไม่รักษาใจไม่ได้ยังคุยยังหิวยังคุยยังอยากหนักเลยเนี่ยกำลังตกใช่ไหมแล้ว ก็เพื่อไปทุดงบางครั้งทุดงไม่มีเนี่ยอดวันนึงเนี่ยสบายมากอดวันนั้นน้ำล้างบาตรดื่มน้ำลืมน้ำปณะแล้วไม่เคยอดนี่โอ้วันนึงก็ตาลายแล้วพระใหม่เนี่ยไม่เคยอดนี่อารมณ์เสียอยากจะสึกเลยเนี่ยเพราะทำใจไม่ได้แล้วต้องอดให้รู้ว่าความอดทนขันติบารมีตั้งสัตตะบารมีศีลบารมีศรัทธาวิริยะความเพียร ตรงนี้เนี่ยทำให้ปัญญาบารมีสมาธิสร้างหมดเลยก็สร้างมาในตัวแต่ว่าต้องให้มีสติปัญญาไม่ใช่ว่าอยากจะดีเด่นอดอาหารอดอาหารนี่คนอื่นเราทำไม่ได้เราทำได้คนเดียวนั้นไม่ได้เป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาทิฏฐิไปตอนนี้จะทำอะไรก็ถ้าอยู่ในทํานองของธรรมให้อยู่ในระเบียบวินัยให้อยู่ในสัมมาทิฏฐิ คิดดีทำดีนะวันนี้เหมือนกันเรามาสร้างฐานให้เกิดขึ้นสร้างฐานกราบพระไหว้พระสร้างบารมีล้างห้องน้ำก็ดีตักบาตรทำบุญเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นฐานบารมีเหมือนกับเป็นตัวอย่างพระเวสสันดรและนางวิสาขานาบิณฑกาเศรษฐีนี่เป็นตัวอย่างตั้งแต่พุทธกาลเนี่ยสร้างฐานบารมีไม่เคยตกต่ำฐานบารมีตักบาตรทำบุญไม่เคยตกต่ำนะถวายสังฆทานไม่เคยทุกข์ใจเลยใส่บาตรนั้นยิ้มก่อนใส่บาตรก็ยิ้มใครหน้าบึ้งบ้างใส่บาตรใส่ก็ยิ้มมีโอ้บุญกุศลเกิดขึ้นในใจแล้วเราดีอกดีใจเนี่ยไปพอแตกดับปุ๊บได้ไปสวรรค์เลยได้อิ่มทิพย์แล้วใช่ไหมแล้วนี่พอกลับมาบ้านก็อิ่มบุญใครนินทาว่าก็เราได้ทำบุญแล้วตักบาตรแล้วมีพุทโธนี่กลางคืนก็ทำสมาธิบ้างแล้วบ้างเนี่ยรักษาใจอยู่เรื่อยแล้วก็มาวัดมาบวช3วัน7วันไม่ต้องคืนเดียวมันก็ต่อกันเลยแล้วมันลูกโซ่ก็เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นพรหมนะเราก็ไม่ตกต่ำในโอกาสเราก็มาวัดสร้างชีวิตของเราจากคนเก่าที่ไม่เอาไหนเลยเป็นคนใหม่3วัน7วันแม้แต่คืนเดียวอุโบสถเนี่ยแม้แต่บวชวันเดียวเนี่ยคืนเดียวเนี่ยเรามีความสุขแค่ไหนแม้แต่คืนเดียว
เราทำเต็มที่เลยใช่ไหมเราทำตามระเบียบของครูบาอาจารย์ตั้งไว้เหมือนวันนี้เขากำลังเนี่ยที่จังหวัดน่านที่เขาประกาศเราไปไม่ได้อนุโมทนาทำบุญกุศล เกิดขึ้นจะตัวปัจจัยนะมีอะไรช่วยเหลือมีอะไรเนี้ยนี่เป็นระเบียงระเบียงทำให้เราสร้างบารมีไปได้บุญด้วยเออไม่ใช่ว่าเราไปไม่ได้ก็ไม่ต้องทำอะไรก็เลยป๊อกอยู่แค่นั้นเลยแล้วไม่ได้บารมีเลยคนอื่นก็ตั้งอิตตั้งใจด้วยเจตนาดีอย่างงี้เรามามีโอกาสมาที่วัดแล้วได้มาบวชบ้างได้มาถือศีลมาศีล5ก็ดีเนี่ยเสียสละทั้งกายทั้งใจของเรามันก็ได้กับได้มันก็อิ่มบุญอิ่มบารมี เนี่ยผู้นำพระโกสมุไพรินทร์ไปเสียสละไปเดิน3กิโลมันเคยเดินกันแล้วก็ใช่ไหมพระก็ทั้งโยมทั้งหลายร้อยแล้วที่น่านกำลังหนาวตอนนี้กำลังหนาวเลยเนี่ยธันวามกรานี่โหแล้วอุเลยเนี่ยตอนเนี้ยใช่ไหมเราแค่เย็นๆหน่อยเดียวเนี่ยโน่ไม่ต้องห่วงเลยภาคกลางนี่ปากนี่สั่นเลยเคยไปนี่โหจีวรไม่เหลือไม่ช่วยไม่ได้เลยโยมต้องเอาผ้ามาห่มให้นะเอามาช่วยห่มบางทีเอามานะคุยบอกโยมพอแล้วคุยแค่นี้พอเขาหัวเราะนะบอกเหนื่อยนะโอ้อู้ไม่ไหวอู้ก็บอกว่าไม่หยั่งอันหยั่งบ่อู้หยั่งบ่อู้อู้เหนื่อยอู้มันหนาวจะอู้ได้ไงล่ะเขาก็อู้สบายเลยก็พูดสบายเลยไอ้เราอู้ไม่ได้พูดไม่ได้อู้โอ้ยตัวเจ้าหนาวตัวเจ้าหนาวตัวเจ้าหนาวโอ้ยหลวงพ่อเจ้าหลวงพ่อเจ้าหนาวสั่นแล้วหลวงพ่อเจ้าเรียกอาจารย์ใช่ไหมตอนนั้นไปมกราแล้วโอ้โหกำลังละอุเลยหนาวนี่โอ้โหไปทุ่งไร่ทุ่งนาที่ป่าน้องรักป่าอันธวันนะนี่เป็นวัดอะป่าภัยนิดหน่อยโอ้อยู่เนินด้วยอยู่เนินนี่จะดีก็หักพังมาแล้วอยู่ปากกดกระดาษสังฆาที่สองชั้นไม่เหลือถุงเท้าตรงไรก็ไม่เหลือเหมือนกันไม่เหลือเลยหนาว นั่นแหละตอนเนี้ยปัญญากำลังคนไทยเรานี่ภาคกลางนี่เสียเปรียบโหเขาเดินกันสบายสบายโหเดินกันชิวๆเลยคนภาคกลางไปคนไทยไปนี่เดินกอดอกกันเป็นแถวเลยก็บอกเนี่ยโอ้ก็บอกว่าทางใต้มาทางใต้มาเจ้าโอ้สงสารเจ้าก็เรียกทางใต้ทางเทศทางภาคกลางเรียกคนใต้มาทอดกฐินพระป่าโอ้ยสงสารที่ตนเจ้าเดินกอดอกกันเป็นแถวเลยก็ลงเป็นแถวเนี่ยนะเขาเดินสบายสบายมือจกกระเป๋าสบายเดินสบายนั่นแหละเพราะว่ามันความเคยชินด้วยแล้วก็เราหนาวดูที่ความหนาวมีไหมเนี่ยเดินมกราก็ดูหนาวสักกี่อาทิตย์ไม่รู้หนาวก็หนาวไม่มากเท่าไหร่โอ้ทางโน้นเข้ามาทางนี้เนี่ยสบายเลยทางเหนือเนี่ยขนาดเรานี่หนาวโอ้ยหนาวจะเป็นจะตายเขาเดินสบายคิดสินั่นนะมันผิดกันมันภาคคนละผิดอีสานอีสานบ้างหลายอีสานเหมือนกันซึ่งหน้าตรงๆรองเท้าก็ไม่อยู่เหมือนกันโอ้หนาวเดินธันวามกราเงี้ย นั่นนะอันนี้มันเรามันต้องต่อสู้กับตรงนี้นะบางทีก็หนาวตายก็มีร้อนตายก็มีอินเดียเนี่ยร้อนมากเกินไปหนาวมากเกินไปก็ตายก็มีทั้งเลยทั้งน่านเนี่ยคนแก่อายุมากหนาวตายไปเลยใช่ไหมหนาวก็ช็อกไปเลย นั่นแหละความเกิดแก่เจ็บตายนะวันนั้นที่อย่างที่เราให้ฟังว่านี่ถ้าเปลี่ยนบรรยากาศที่ไปเดินทุดงไปสร้างบารมีร่วมกันนั้นก็เราก็อนุโมทนาสาธุเพราะนั้นการที่จะทำอะไรก็ด้วยสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวนี่เป็นโอกาสดีกันเพราะนั้นทานเราจะทิ้งนะอย่างพระเวสสันดรเนี่ยให้หมดเลยไม่มีใครให้อย่างพระเวสสันดรบ้างอันนี้เราก็ให้ด้วยใจเลยเราให้ด้วยใจไหมเราให้ด้วยกายพระเวสสันดรให้ด้วยใจเราให้ด้วยกายก็ยักไว้ให้ไม่เต็มที่ให้ด้วยกายเสียดายอ่ะแต่เวสสันดรให้ด้วยใจให้ด้วยใจเลยช้างมาสมบัติพัฒนฐาน
ภรรยาลูกให้ด้วยใจเลยใหม่ๆก็เสียดายมันนึกว่าถ้ามาเราไม่ให้สร้างบารมีทานนั้นยิ่งใหญ่เราจะไม่ได้บารมีต่อไปภายภาคหน้าเราจะไม่ได้สำเร็จตรงนั้นเหมือนชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติเวสสันดรล้างหมดแล้วล้างเวรล้างกรรมล้างใช่ไหมผิวพรรณเนี่ยพระองค์นี้ไม่มีทิฏฐิเลยลักษณะมหาบุรุษกำลังวังชาติปัญญาเลิศอยู่คนเดียวคิดสิทุกคนก็เกรงขามหมดเป็นกษัตริย์นะสง่างามพูดจาอะไรทุกอย่างนี่ความเป็นอยู่นี่ประสาทสามฤดูนี่อะไรจะทุกอย่างนี่มีบริวารไม่ต้องเรียกร้องที่ไหนเพราะพระองค์สร้างมาจบหมดแล้วเพราะนั้นเราอยากจะได้ครบนั้นก็ต้องมีทานการให้เราสบายใจแล้วไหนมันทุกข์ใจเนี่ยมันทุกข์ใจก็ให้ทานซะให้ทานแต่ไม่ใช่ให้หมดเลยนะให้บ้านให้แล้วให้อะไรโอ้โหเราอยู่อนาถาไม่ใช่ให้ด้วยสติปัญญาให้รู้จักให้นะสมมติว่าเรามี500เนี่ยให้ไปสัก500เลยเรายืมเพื่อนกลับบ้านนี่นะแล้วเพื่อนไม่มีว่าไงล่ะโทรศัพท์ไปบ้านอีกทางบ้านเดือดร้อนอีกต้องส่งเงินมาที่วัดสังฆทานอีกอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวข่าวว่าทางนี้ให้ทานจนหมดตัวเนี่ยไม่ได้500ให้สักครึ่งหนึ่งให้ทุกไว้ค่าน้ำมันกลับบ้านกับอะไรเนี่ย1,000ให้500ทำบุญ500ก็ยังดีกว่าแล้วทุกอย่างเนี่ยทำเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยเดือดร้อนแล้วไม่ให้ครอบครัวเดือดร้อนนี่คือคนที่มีสติปัญญานะการให้ทานการทำตรงนี้ต้องทำรักษาใจด้วยรักษาใจตัวเองด้วยและรักษาคนอื่นด้วยการให้ทานกับอะไรนี้ให้แล้วก็บอกตอนนี้เหนียวแน่นเนี่ยต้องการบริจาคทานคนที่นี่เหนียวแน่นคนที่ไม่อยากให้ก็ให้ไปเรื่อยให้ไปเรื่อยคนไม่อยากตักบาตรก็ตักบาตรไปอยากตักทุกวันตักไปตัวเขาชอบนะจิตใจมันดีแล้วมันสุขใจแล้วต่อไปก็อยากจะตักบาตรเรื่อยเลยใช่ไหมตอนนี้หมดไปแล้วอันนี้เมื่อตอนนี้หมดไปแล้วให้ทานหมดแล้วนี่ก็ไม่อยากรักษาศีลโอ้ศีลนี่มันหนักเกินโอ้เห็นเขาทำแล้วเราจะทำได้หรือศีลทั้ง5ข้อเงี้ยโอ้มันแต่ละข้อหนักทั้งนั้นเลยเนี่ยปานาตินากาเมมุสาสุลาเนี่ยโอ้จะทำได้ทั้งหมดเนี่ยท่านทำไม่ได้แน่แต่แรกเห็นศีลเนี่ยโอ้มันลำบากเหลือเกินมันน่ากลัวเหลือเกินแต่ในเมื่อเราผ่านจากทานแล้วมันเริ่มแล้วเริ่มมีความคิดเริ่มมีสติเมื่อก่อนไม่ค่อยมีสติไม่อยากใส่บาตรไม่ค่อยมีสติตังค์เลยสติไม่ค่อยมีสตังก็เลยหมดไปใช่ไหมแล้วตอนนี้มีสติก็สตังมาแล้วมาออมมั่งรู้จักทำงานทำอะไรก็เก็บเป็นสติตัวอะไรทำอะไรนี่โอ้เริ่มมีสตังฝากแล้วใช่ไหมเงินทองใช่ไหมนั่นแหละอันนี้พอเริ่มมีสติมากขึ้นมันก็ความรู้สึกโอ้เกิดศรัทธาปีติอิ่มอกอิ่มใจในบุญกุศลมันก็นึกถึงพระขึ้นมาทันทีแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเราอยากจะไปวัดนึกถึงพระรักพระก็มันทันทีเมื่อก่อนเนี่ยโอ้แอนตี้พระมันไม่อยากใส่บาตรโอ้พระนี่น่ากลัวเหลือเกินใช่ไหมเนี่ยแล้วตอนหลังนี่มีสติมากขึ้นมากใช่ไหมมันทำให้เราเกิดศรัทธาเกิดปิติเกิดมีพลังใจอ่ะใจเข้มแข็งขึ้นมาเมื่อก่อนมันอ่อนแอเนี่ยเกิดความเฉยก็เกิดสมาธิตอนมันเริ่มความเฉยเย็นสบายตั้งใจมั่นแล้วตั้งใจแล้วสมาธิก็ว่ารักษาใจรักษาใจมั่นตั้งใจมั่นนั่นแหละรักษานะนี่ก็เริ่มละมีทานนี่ทำให้เราสบายอกสบายใจมีความสุขใจทำให้แล้วเริ่มรวยละรวยทานละเริ่มมาบังติพระให้ศีลเนี่ยสีเลนะสุกติงยันติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะศีลใช่ไหมสีเลนะโพกสัมปทานะบุคคลจะมีโพกทรัพย์ก็เพราะศีลศีลเลยนั้นนิพพติงยันติก็ศีลเหมือนกันที่จะไประหว่างนิพพานก็ศีลในศีลเนี่ยจะมาพวกกษัตริย์ก็อาการให้ทานก็แล้วมันก็ด้วยการอาการให้ทานพวกกษัตริย์ที่จะรวยก็คือการให้ทานมีทานศีลแล้วก็มีภาวนาสมาธิอันนี้เราครบองค์3เลย
ก็ชนะชันใดนี่เราก็ไม่ต้องไปแงนมองดวงฟ้าแล้วโอ้โหมันสูงเหลือเกินเนี่ยมองเศรษฐีเนี่ยเราตกต่ำแล้วก็เนี่ยมาชาติที่แล้วนี่บาปก็ไม่ใส่บุญก็ไม่ทำอะไรก็ไม่เอาสักอย่างเนี่ยก็เลยติดดินอยู่นั่นเนี่ยรองเท้าแตะก็ไม่มีแม้ติดดินโหติดจริงๆเลยเนี่ยเนี่ยพวกขอทานเนี่ยขอทานเลยดูที่นะรองเท้าไม่มีใส่แล้วติดดินเลยใช่ไหม นั่นน่ะมันก็รักดินมากนะเราจะรักดินมากเหรอรักดินต้องทำไร่ทำนานะนั่นแหละบริสุทธิ์ภาษากิจให้ไปวัดก็ไม่ไปไม่ไปเราไม่ไปเราไปวิกดีกว่าวัดไม่ไปไปวิกดีกว่าเห็นไหมวัดนี่โอ้มันทรมานใจเหลือเกินแหมมันร้อนน่ะมันวัดมีของอ่ะแต่วิกไม่มีของนะแต่เข้าไปวิกนี่ก็โหดาวกระจายเลยวงไพ่วงไฮโลนี่วิกนี่รู้สึกว่าสีสันเหลือเกินเนี่ยเข้าไปนี่เราสบายใจดีใช่ไหมก็เดินขึ้นสวรรค์แล้วนี่มันงอนมันมองขอตั้งบาเลยไปไม่ได้แล้วแต่ถ้าไปตรงนี้มันง่ายถ้าลงต่ำมันสบายเลยไม่ต้องมองสูงมองต่ำสบายเลยนั่นมันเป็นอย่างนั้นเลยที่สุดในสุดมันก็ได้ของต่ำๆขออภัยนะของสูงเลยไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นเราไม่เกิดไม่เป็นสิริมงคลเลยนะถ้าเป็นสิริมงคลก็เราก็ได้ของสูงตักบาตรทำบุญมีศีลสมาธิปัญญาอันนี้นะเมื่อเรามีศีลแล้วมีศีลรู้สึกว่าอ๋อศีลแต่ละข้อละข้อนี้เราก็เราถ้าหากว่ารู้จักมีสติปัญญาใช้เจตนาเราไม่ได้เจตนาก็ไม่บาปแต่ตั้งอกตั้งใจไปทำนี่มันก็บาปเราก็รู้แล้วโอ้มันไม่ใช่ว่าอะไรแล้วก็บาปหมดแล้วตกนรกหมดเลยนี่พอเริ่มแหละเรามีทานเริ่มมีสติเริ่มมีความนึกคิดเริ่มอะไรแล้วก็เริ่มมีสติมากก็เป็นสมาธิเย็นนี่ก็เริ่มแหละมันก็ใช้ปัญญาพิจารณาได้แล้วการพิจารณาเกิดปัญญาโอ้มันไม่ใช่บาปตกนรกอย่างที่คิดเพราะเราไม่ได้เจตนาทำตั้งใจทำตรงนั้นมันไม่ได้เจตนามันพลาดไปเองตบยงไปเองอันนี้มันก็เราไม่ได้เจตนาเต็มร้อยมันเผลอไปก็ตั้งต้นใหม่ตั้งสติใหม่แต่มาแล้วก็การรักษาศีลก็รักษาศีลเรามีเจตนาที่ดีจิตที่เป็นกุศลเราก็ดีอกดีใจมีฐานมีศีลต่อไปต้องสะสวยสะสวยในชาตินี้ด้วยกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดเราล้างด้วยศีลที่กายที่วาจาและใจไม่ผิดบาปอาฆาตกายให้เมตตาให้อภัยตลอดเวลามันก็เราสะอาดด้วยกายวาจาใจนะกายสะอาดในชาตินี้แล้ววาจาสะอาดใจสะอาดในชาตินี้แล้วไปชาติหน้ามันก็สะอาดตลอดไปชาติหน้าก็ได้ของดีเลยของสะอาดถ้าใครไม่ล้างในชาตินี้ไปชาติหน้าได้ของที่ไม่ดีของไม่ดีมันก็ว่าให้ของอะไรเนี่ยเอาแบบคำโบราณสมัยนี้ขอพิธีอ่ะเก่าแล้วก็ให้พระคุณเจ้าให้วัดแล้วไปสุดเราก็ได้แต่ของเก่าๆคิดไปชาติหน้าก็ได้ของเก่าเนี่ยทำใจนี่เหมือนกันเนี่ยก่อนเคยให้รถเก่าตัวนี้ก็ได้รถเก่านะแม่เนี่ยจะให้รถใหม่ก็ได้ต่อไปก็ได้รถใหม่หลวงพ่อเมื่อก่อนหลวงพ่อก็บอกกันหลวงพ่อตอนหลังก็มาก็ได้รถใหม่แม่ก็โหได้รถเก่านะนั่นแหละเพราะนั้นเหมือนกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายลองใส่บาตรเนี่ยใครจะใจเข้าเย็นๆล่ะแต่เขาปกมองกันเลยเพราะอะไรพระผู้มีศีลมากกว่าเราด้วยเราจะบอกก็ศีล5ตลอดเลยนะก็พ่องก็แพ่งก็โขก็บอกแล้วไงมาพิจารณาแล้ว5ข้อนี่สะดุ้งเลยโอ้ข้อนั้นก็ไม่ได้ข้อนี้ก็ไม่ได้เป็นไงแต่พระคุณเจ้านี่เขามีครบนะเขาศีลต้อง127ใช่ไหมเขาสวดมนต์ไหว้พระเขาต้องกิจวัตรอะไรปัดกวาดตัวเราได้ทำอะไรบ้างวัดก็ไม่อยากจะเข้าบาตรก็ไม่อยากจะใส่ยังคิดสุดดิ
นั่นมาคิดบริษัทดงเลยโอ้เรานี่บาปมากกับท่านอีกอ๋อเพราะฉะนั้นขายว่าผู้มีศีลผู้เจริญแล้วเราก็ควรให้สิ่งที่ดีให้เข้าปอกหม้อนะเข้าปอกหม้อน่ะเข้าที่เราไม่ได้ทานน่ะก็เรียกว่าเข้าที่เรายังไม่ตักน่ะก็เรียกอ่ะเอาเข้าใหม่แล้วเข้าร้อนเลยเย็นไม่ให้ตักเราทานแล้วก็ให้ไม่ได้บาปถ้าจำเป็นเราทานอยู่ดีๆเนี่ยพระมาปุ๊บเนี่ยเกิดพระไม่ฉันข้าวเนี่ยเราก็ต้องแบ่งตรงนี้ได้นั่นเจตนาโอ้ยายก็ว่าพระเจ้าบาปไปนี่อย่างนี้นะบอกฉันแล้วว่าเป็นไรพระแล้วบอกอย่างนี้ได้ไม่ใช่อยู่ดีนี่ทานเราไม่รู้ไม่ชี้ทานแล้วพระมาก็ได้พระก็ไม่เป็นไรหรอกเราทานแล้วให้พระไม่ได้อันนั้นบาปเจตนาต้องรู้เจตนาด้วยทำไมสมัยก่อนนี่ลองศึกษาสิบาทนี่เขามาปุ๊บเนี่ยใส่เนี่ยระวังเดี๋ยวจะโดนบาทโดนอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้กงเก่งโอ้เนี่ยโดนไว้หัวเราะนะเนี่ยวัยรุ่นทั้งหลายแหล่นี่โดนบาทแล้วหัวเราะต้องใส่เหมือนเสียงสวรรค์มั้งเนี่ยหัวเราะกงเก่งแล้วไม่ขอขมาโทษหรอกดังโอ้ยบาทดังหัวเราะตอนที่แม่หนูขอโทษผมขอโทษหรือเปล่าบาทดังยิ่งดังยิ่งดีนะโอ้เป็นของดีไปได้นะเมื่อก่อนนี่ต้องบรรจงเลยใช่ไหมบาทดังปุ๊บโอ้ขอโทษขอพระบอกว่าใช่ไหมเดี๋ยวนี้บิณฑบาตใส่ดังปุ๊บมองหน้ายิ้มเฉยเลยยิ้มแล้วไม่ขอเข้ามาละโทษด้วยไหมนั่นเนี่ยมันไอ้เรื่องการที่อบรมหรือการที่สื่อสารตัวอะไรของที่นะมันไม่เข้าใจมันความสูงต่ำเนี่ยมันแตกต่างกันคนสมัยก่อนนี่ถ้าเรามาดกแต่คนสมัยก่อนต้องเรียนรู้ตรงนี้ว่าก่อนใจบาปก็ทำไงบ้างไม่ใช่นี่ก็เคยเทศเคยเนี่ยโอ้จะพีลอยมาแล้วเรายังไม่ทันเปิดบาตรเลยทุกทีโอ้โหลอยจะใส่อย่างเดียวใส่ปุ๊บไปปั๊บเลยโอ้อะไรกันเนี่ยไม่ได้พระตั้งสติเลยโอ้นี่ต้องวางบนบาทแล้วก็คงวางเลยท่ามันนะเดี๋ยวโดนด่าเดี๋ยวพ่อแม่ด่าอีกไปทำงานได้ไงเนี่ยโอ้จ้องเลยนะโอ้ทัพพีรอเนี่ยลอยบนลอยเลยยังไม่เปิดบาทเลยนะบางทีบอกโอ้บอกใจเย็นโอ้ลืมไปดูต้องให้พระเปิดก่อนเขาก่อนจะใส่บาททำยังไงนั่งอธิษฐานก่อนเนี่ยนะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเด็กๆเนี่ยเคยเอาเขาทำนี้หนูต้องทำอย่างนี้นะเราก็ทำตามไม่รู้ว่าไม่เป็นเราก็ทำตามเขาเนี่ยอันนี้นี่อันนี้นั่งไม่เป็นเลยมาถึงปุ๊บนี่โอ้โหบางทีมาหัวฟูมาเลยนะนางก็ไม่หับแล้วก็ไม่หับโอ้ตายเลยมาตั้งท่านะตั้งแล้วโอ้โหตายนี่โดนไล่มาจริงๆเลยเนี่ยโดนพ่อแม่ไล่มาจริงๆเลยเนี่ยไล่มาใส่บาตรจริงๆหัวฟูมาเลยผมเผ่าไม่หวีเลยอะไรนี่มันโดนไล่มาจำใจต้องมาใส่บาตรไม่ใส่บาตรเนี่ยไม่ได้โอ้คนนี้ก็เราต้องรีบเปิดบาตรบางทีนี่เปิดบาตรหล่นว่าไงอ่ะหล่นแล้วพระอย่างเงี้ยพระไม่สงบเลยรีบเกินไปใช่ไหมเกิดเจอพระใหม่นะโอ้สาวเจ้าก็รอหลวงพี่ก็ตื่นเต้นเนี่ยเปิดบาตรหล่นไปเลยเป็นไงเนื้อกายเป็นพระไม่สมรวมเนี่ยนั่นเนี่ยเขาต้องมาต้องนั่งก่อนนั่งให้พระคุณเจ้ามาถึงก่อนนี่คนนี่นั่งยืนรอเลยนะยืนรอเนี่ยยืนรอเลยนะไม่ได้นั่งอะไรเลยเนี่ยยืนรอเลยนั่นแหละต้องนั่งเอาข้าวประจบก่อนอธิษฐานหรืออะไรก็แล้วว่ากันไปแล้วก็บอกนั่นปุ๊บพอพระมาปุ๊บพระเปิดเราก็ใส่แล้วก็ยืนปุ๊บไม่ใช่ว่านั่นเลยก็ต้องรอพระเปิดก่อนนี่คือตรงนี้มันต้องตามขั้นตอนเหมือนกับทำอะไรมันต้องมีวิธีเลยตองขั้นตอนทั้งนั้นเลยทำอะไรเนี่ยเพราะสมัยนี้ขอไปพ่อแม่ใส่บาตรไม่เป็นก็มีไม่ค่อยเคยใส่บาตรเท่าไหร่ปีเดือนทำตั้งงานก็เลยไม่รู้สอนใครอ่ะจะสอนก็ไม่ได้สอนแล้วไปใส่บาตรลูกก็ไม่เป็นตรงนี้ก็ไปใส่ก็อย่างที่ว่าเนี่ยลูกไปใส่บาตรทำตรงนี้ก่อนนะการตอนนะเหมือนมัน
เหมือนเด็กเนี่ยกราบพระไม่เป็นเนี่ยเอากราบสิกราบสิเด็กก็กราบไม่เป็นแต่พ่อแม่ไม่กราบให้ดูก่อนเนี่ยไหวเนี่ยก็มีประจำมาวัดเนี่ยบอกแม่ไหวดูก่อนสิพอไหวปุ๊บเขาไหวตามเอาหนูไหวพระไหวพระเขาก็มองหน้าไหวยังไงล่ะดูสิแม่ไม่ไหวดูอ่ะแล้วเขาจะไหวได้ไหมเอาบอกอ่ะลองไหวแม่ดูก่อนสิพอไหวปุ๊บเขาดูเขาไหวตามนั่นเนี่ยพ่อแม่ต้องมีหลักให้มีหลักตรงนี้แม่สอนลูกก่อนใช่ไหมต้องสอนลูกให้ทำตามเราต้องทำตามก่อนเหมือนจะให้ลูกกราบพระก็ต้องกราบก่อนให้ลูกนั่งสมาธิแล้วนั่งให้ดูก่อนทำอะไรทุกอย่างเด็กมันทำตามได้หมดเลยมันสมัยก่อนนี่เขาทำตามก่อนทำก่อนอย่างนี้ปุญญาสตาพ่อแม่ทำอย่างนี้เราก็ทำตามทำอะไรเด็กๆมันจำอยู่แล้วเรื่องงานยายจะบอกวันเดือนปีได้เหรอโอ้โตๆนี่จำไม่ค่อยจะได้เด็กๆนี่โอ้จำได้หมดเลยนะเกิดปีอะไรวันเดือนอะไรทุกอย่างเนี่ยจำได้หมดใครถามได้หมดเลยเพราะว่าอะไรเด็กก็จำได้ไม่คิดขวบก็จำได้หมดจะสอนอะไรได้หมดเลยเนี่ยเพราะนั้นทำไมก่อนเนี่ยก็สอนไว้ให้เป็นบัณฑิตแล้ว ตอนนี้เราปริญญาแล้วอนาคตแล้วสอนว่านี่นะสร้างความดีนะไม่ลักขโมยนะสอนให้เป็นเด็กดีหมดเลยสอนให้เข้าวัดเข้าอะไรไม่ได้สอนให้ไปจิตใจปฏิบัติอาฆาตสอนให้รักพ่อแม่กตัญญูสอนหมดเลยสอนพ่อแม่ไม่จบปริญญาตรีด้วยซ้ำบางทีอ่านสื่อไม่ออกทำไมก็สอนให้ลูกเป็นบัณฑิตได้คิดดิแล้วก็ต้องมารีวิวก็หาตัวเองบ้างเราจะสอนลูกสอนอะไรเนี่ยเราเรียนเก่งกันสมัยก่อนด้วยซ้ำแต่เราสอนตัวเองยังไม่จบปริญญาตรีเลยยังไม่เป็นบัณฑิตเลยฮะถ้าสอนตัวเองจบบัณฑิตเนี่ยอย่างสมัยก่อนเขาสอนแล้วจบบัณฑิตเลยรู้หลักเลยก้าวเท้าไปถึงบัณฑิตเลยวันนั้นต้องสอนตัวเองบัณฑิตผู้เจริญผู้รู้อะรู้อะไรรู้กายรู้ใจว่ามันก็จะบอกเนี่ยการสร้างทานศีลภาวนาเนี่ยการตรงนี้เราต้องมีหลักตรงนี้เราเกิดในพุทธศาสนาแล้วกันต่างชาติเขาถามเนี่ยแล้วตอบไม่ได้บางทีตอบไม่ได้ศาสนาพุทธคืออะไรแต่ละพุทธคืออะไรเราจะศึกษาศาสนาพุทธจะศึกษาได้ที่ไหนตรงไหนอะไรตรงนี้เราต้องชี้แจงได้หมดเลยใช่ไหมเราเกิดในศาสนาพุทธเนี่ยต้องรู้ความหมายของศาสนาพุทธเราเกิดไม่ใช่ว่าเพียงแต่ทะเบียนบ้านเฉยๆข้าพเจ้าเกิดในศาสนาพุทธโอ้รู้สึกว่ามีเกียรติเหลือเกินแต่ก็ถามจริงเราศึกษารู้ไม่จริงเลยอันนี้ก็แล้วขัดทุนเขาคนต่างชาติมาละอายเขาคนต่างชาติก็มาศึกษาจริงๆเนี่ยเขาศึกษาเพื่อให้เรียนรู้ว่ามาถึงศาสนาพุทธเนี่ยเขาได้อะไรบ้างเนี่ยได้อะไรกลับไปบ้างหลังจากนั้นก็ได้โอ้หลังสมาธิได้หัวใจพุทธศาสนาเนี่ยใครเข้าใจเรื่องพุทโธนี่เนี่ยหัวใจพุทธศาสนาก็คือละบาปบำเพ็ญบุญเนี่ยก็เหมือนเรามีศีลห้านี่แหละใครมีศีล5ปุ๊บเนี่ยศีล5รับรองไม่ตกนรกแน่นอนพระมหาพุทธการพิสูจน์มาแล้วแม้สมัยนี้เนี่ยกับหลวงปู่ทองบานพ่อสนองเนี่ยพิสูจน์มาแล้วลูกศิษย์ไปนี่ท่านครูบาเนี่ยก็นี่ก็เห็นหมดเลยศีล5เนี่ยตายพิสูจน์สําเร็จเนี่ยตายเลยเป็นพระไปแล้วเป็นเทวดากันเยอะได้พิสูจน์ได้นะฆ่าตัดชีวิตกินเหล้าเมายาเนี่ยไปลงนรกแล้วก็เข้ามานิมิตมันทรมานแล้วก็ต้องให้ทำบุญกุศลต้องทำให้อย่างคิดสิเนี่ยมันเรื่องจริงอันนี้เราเล่ามาพูดกันเรื่องจริงเราปฏิบัติใหม่ๆไม่รู้พอมาปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติแล้วมาเรื่องความเพียรนั่งสมาธิเนี่ยศีลสมาธิปัญญาให้มันเกิดขึ้นเนี่ยให้รู้หลักตรงนี้มันจะสว่างสงบจิตใจเฉยเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาบาปบุญคุณโทษมีจริงสวรรค์มีจริงบาปมีจริง
นรกสวรรค์มีจริงแล้วนิพพานมีจริงตรงนี้มันมีตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงที่มาบอกกล่าวมาเทศมาอะไรก็ต้องขอบคุณท่านเราขอบคุณตัวเองด้วยว่าเราควรปฏิบัติตามถ้าปฏิบัติศีล5เนี่ยลองดีปฏิบัติศีล5เนี่ยว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันจะดีหรือลองดูก็ได้ลองข้อแรกดูก็ได้แต่ข้ออื่นก็อย่าไปทำรุนแรงนะสมมุตินะข้อแรกก่อนเลยไม่ตบยุงพยายามไม่ตบยุงเผลอก็รู้เผลอไม่เจตนาต่อเมื่อก่อนนี่เห็นยุงไม่ได้เลยหดตะโตกันปุ๊บปะปุ๊บปะเนี่ยต่อไปนี่โอ้เราจะเมตตายุงมาก็ค่อยๆรูปยุงมาก็จะไม่ตบแล้วใช่ไหมลองดูโอ้เราเริ่มรู้คุณค่าของศีลมีเมตตาแล้วเราเริ่มมีเมตตาให้อภัยให้อภัยคนอื่นแล้วเราเริ่มแล้วไม่อิจฉาริษยานี่มันได้แล้วได้จิตที่เมตตาแล้วในข้อแรกนะข้อที่สองการรักทรัพย์เนี่ยเจตนาตั้งใจรักเงินและทองของญาติพี่น้องของคนอื่นไม่ใช่ของเราอันนั้นก็บาปแล้วอ้าวคิดซิอ่ะเราจะไม่จำได้รักขโมยข้อกามียินดีพอใจในครอบครัวของเราจะไม่ไปผิดพวกเขาเมียใครในกามีเราได้แล้วได้ของทิพย์แล้วครอบครัวอบอุ่นเราก็มีสัจจะเราก็ไม่ยุ่งของใครแล้วโอ้เราก็แหมรู้สึกสบายอกสบายใจเราหลักเดียวใจเดียวทางครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็มีสัจจะไม่มุสาไม่พูดเท็จพูดส่อเสียดไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เขาเดือดร้อนในเรื่องไปว่าเขาฟ้องร้ายเขาอันนี้เรารู้สึกว่าเรามีสัจจะแล้วความจริงใจเกิดขึ้นแล้วมุสาไม่ทำให้เขาเดือดร้อนและสุราของมึนเมาทุกชนิดมันก่อนแตะต้องนี่โอ้มันอยากจะว่าคนโน้นอยากจะทำร้ายคนนี้อยากทุกอย่างเนี้ยมันแตะต้องแต่เราลองไม่แตะต้องดูสิว่าคุณค่ามันจะเป็นไงบ้างเรารู้สึกว่าร่างกายดีบุหรี่ก็ไม่ดูดอะไรก็ไม่ดูดยังเมาละหมดเลยแล้วร่างกายดีทานข้าวดีแล้วอารมณ์ดีแล้วครอบครัวมากกว่าเก่าอีกทำให้เลื่อนลมเดินสะดวกก็อยากไปสวดมนต์ไหว้พระแม้คุณค่าของศีลเนี่ยมันทำให้กายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์นั่งกันดังหลับบอกให้ใครคุยให้จดนะไอ้คนที่นั่นเองโอ้โหรับหน้าที่นั่งคอหักเลยโอ้นี่ทีเนี้ยเนี่ยเนี่ยเขาบอกเนี่ยเจริญไหมเนี่ยนั่นก็ได้ที่นะเมื่อคนตรวจเนี่ยคนตรวจนี่ป่วยแล้วไปกินข้าวหรือสมมุติว่าโอ้โหคนนี้อยู่ข้างหลังนี่ไม่มีใครดูแลนี่สะบุ้มเลยเนี่ยนี่เป็นไงไอ้คนที่รับผิดชอบนั่งคอหักกันนี่เป็นไงเนี่ยคุยบ่นกันพึมพำเป็นไงไหมเนี่ยแล้วไม่รู้เลยบอกว่าป่าไม่มีไม่มีเขาปลอดภัยไม่มีใครคุยเราเป็นไงนั่งเราไปชอบนั่งขอหักกันอ้วนเนี่ยนี่แน่ว่าอยู่ทางโลกขออภัยเพราะตัวเองไม่มีหน้าที่ที่เราไปชอบที่แน่นอนนะจึงเป็นนี้ทั้งธรรมทั้งโลกไม่แตกต่างกันถ้าทำงานอะไรปุ๊บเนี่ยต้องรับผิดชอบไม่ให้ตรงเอาเต็มที่เลยทำไม่ได้ก็ค่อยว่ากันเนี่ยรับผิดชอบเนี่ยครูบาอาจารย์ให้มาเนี่ยจะทำอะไรปุ๊บนี่ทำเต็มที่เลยทำถวายชีวิตเลยทำละตรงนั้นทำไม่ได้ต้องไปบอกไปคุยกันนายชิคแพ้ได้ป่วยบอกกันไอ้ทุกอย่างตรงนี้ไม่ใช่ทิ้งไปเฉยๆนี่คือตรงนี้งั้นครูบาอาจารย์ทุกอย่างเขาต้องได้ชอบอ่ะหลวงพ่อเหมือนกันแล้วต้องพระครูไปลิงก์ก็เหมือนกันมีอะไรคุยกันก็ต้องได้ชอบว่าจะทำงานจริงๆไม่ใช่โอ้โหอยากทำก็ทำแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ปล่อยทิ้งเลยไม่ได้สนใจแล้วไม่ฝากใครด้วยแล้วใครก็จะเชื่อใครจะเชื่อเราใครเชื่อน้ำมนต์เราไอ้นี่เปรียบเทียบเนี่ยไอ้นี่ดูสิเนี่ยไอ้นี่เนี่ยก็ถึงได้มาที่วัดเลยไงเพราะอยู่ข้างนอกนี่ไปอยู่กับใครได้ตัวเองยังดูแลตัวเองไม่ได้เลยนะให้ไปดูแลตัว
ดูแลใครได้อันนี้ไม่ได้ว่ากันนะเนี่ยเคยอยู่ทั้งโลกเนี่ยดูแลตัวเองได้ต้องดูแลคนอื่นได้ถ้าตัวเองยังดูแลตัวเองเนี่ยยังไม่มีงานทำยังรับผิดชอบตัวเองนี่จะไปดูแลใครอายุ20กว่านี้เราต้องรู้แล้วไม่ใช่เที่ยวเป็นเพย์บอยเที่ยวได้เที่ยวแต่ต้องใครไม่รู้หรอกเราเที่ยวเป็นเพย์บอยเที่ยวยังแต่มีงานทำไม่มีใครรู้เท่าตัวเองเราต้องไม่เที่ยวแล้วเอาโหฟิลขาดไม่ใช่เราต้องมีสติสัมปชัญญะต้องรักษาตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าเที่ยวหัวทิ่มบ่อกินเหล้าหัวทิ่มบ่อไม่รักษาตัวเองไม่ใช่อนาคตจบเลย นั่นแหละเพราะฉะนั้นทางโลกมันก็อยู่มาแล้วต้องมีเงินฝากธนาคารอะไรทุกอย่างเลยไม่มีใครรู้ไม่ต้องบอกใครนะการที่จะไปบอกใครบอกเพื่อเขาขัดเราเลยอุ้ยไปฝากเลยเอาเงินมาใช้กันดีกว่าใช่ไหมนี่วันนั้นไม่ต้องบอกใครมันทางโลกเนี่ยความรักต้องบอกใครไหมแต่งงานต้องบอกใครไหมทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับขึ้นกับเราเองนี่รับผิดชอบเองไอ้นี่ต้องเป็นตัวตัวเองแต่เดินทางในทางที่สุขเราต้องทำงานไม่ลักขโมยใครต้องมาทิฏฐิทุกอย่างเดินทางตรงนี้สัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพโดยสุจริตทุกอย่างตรงนี้มาเป็นผู้นำได้นำตัวเองก่อนแต่เราไม่ประกาศเนี่ยว่าฉันจะต้องอย่างนี้เราต้องทำไม่ขัดกับสายตาของเขาคนอื่นนะทางนี้เหมือนกันทางธรรมเหมือนกันเราอยู่ในระเบียบวินัยเราอยู่ในระเบียบศีลตรงนี้เราไม่เข้าใจถามครูบาอาจารย์เดินทางลงสัมมาทิฏฐิการทานศีลภาวนาตรงนี้การนั่งสมาธิมันการนั่งเนี่ยนั้นต้องอดทนลงกันก่อนนั่งสมาธิต้องไม่ถ้าไม่มีขันติอดทนเนี่ยนั่งไม่ถึง5นาทีนี่ลืมตายแล้วไม่ได้อะไรหรอกเชื่อสิเคยแล้วเราต้องทัดจัดไปเลย5นาที10 20นาทีอ่ะ20นาทีได้เคยไม่เคยนั่งอ่ะต่อไปต้องขึ้นมาขึ้นไม่ใช่ลดลงมาเนี่ยไม่ได้อะไรหรอกก็ต้องสารคนที่นั่งไม่เป็นเคยสอนกรรมฐานเมื่อก่อนก็นั่งไม่เป็นเหมือนกันก็ต้องมีสัจจะในหัวใจอันนี้สัจจะโลเลหมดมันก็เลยความสงบไม่เกิดขึ้นอันนี้นั่งปวดนี่ลืมตาแล้วอันนี้นั่งใหม่ไปสุดไม่แล้วไม่นั่งเห็นเวทนาหรือเวทนาเกิดขึ้นตรงไหนมันปวดตรงไหนแล้วนั่งมากี่ปีก็เหมือนเดิมเนี่ยอะไรเนี่ยลองพิจารณาตัวเองที่มาบวชเนี่ยหลวงพ่อขาวนี่ก็มาเนี่ยปวดนี่นะมองแล้วมองโน้นมองนี่แล้วเอานั่งใหม่เอาปวดนี่มองแล้วเราจะข้ามเวทนาได้ไหมจะเห็นไหมอันนี้เป็นมาก่อนถ้าตามใจเรายังไม่มีสัจจะนะไม่มีสัจจะในหัวใจรับรองนั่งละกี่ปีก็เหมือนเดิมเอาคนนี้ก็มีสัจจะก็ต้องสัจจะไปนะครึ่งชั่วโมงอ่ะครึ่งชั่วโมงต้องครึ่งชั่วโมงเลยออกมา20นาทีก่อนนั่งไป20นาทีนั่ง20นาที24นาทีไปเรื่อยๆวันนั้นปุ๊บถึงครึ่งชั่วโมงใครนั่งชั่วโมงก็ช่างเขาครึ่งชั่วโมงปุ๊บเราก็ไปเดินจงกรมยืนบ้างอะไรบ้างมันไม่เราสร้างความดีไม่ใครว่าหรอกอันนี้อายเขาครึ่งชั่วโมงเขานั่งไปชั่วโมงโอ้ยเราไม่ได้นะเราอย่างนี้ไม่ใช่เรานั่งยันชั่วโมงบิดแล้วบิดอีกเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าเราเบื่อเราต้องรู้ตัวเองว่าฉันนั่งได้แค่ไหน คนที่นั่งได้ก็ต้องรู้ว่านั่ง1ชั่วโมงแล้วมีอดีตอนาคตมั้ยบางที1ชั่วโมงเนี่ยอดีตอนาคตโอ้ขึ้นลองอยู่นั่นแหละตีตัวไม่เสียเงินเลยเอาเดี๋ยวตีไปบ้านอีกแล้วนั่ง1ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหนั่งไอ้ตรงแล้วใครเห็นโอ้โหศรัทธาเหลือเกินตีตัวที่บ้านแล้วโอ้ไม่ต้องเสียเงินด้วยไม่ต้องขึ้นรถด้วยปึ๊ดไปเลยเนี่ยไปปุ๊บก็กลับมาแล้วก่อนจะกลับก็ไปเยี่ยมคนโน้นคนนี้ที่ทำงานบ้างใครเรียนก็ไปเรียนบ้างที่เรียนตรงโน้นตรงนี้ใครไปเที่ยวป่าก็ไปป่าบ้างเนี่ยไปเสร็จแล้วก็เพลียแล้วกลับมากลับพุทโธหน่อยไปอีกแล้วตีตัวไปอีกแล้วเนี่ยก็อยู่อย่างเงี้ยอดีตอนาคตในปัจจุบันนิดเดียวเนี่ยนั่งไม่ง่วงหรอนั่งไม่ง่วงหรอนั่งไม่ง่วงนั่งตัวตรงโอ้โหใครเห็นนี่น่าศรัทธาเหลือเกินโอ้โหพอเสร็จแล้วมาโอ้โหทำไมนั่งเก่งจังโอ้นั่งบอกทัวร์จะไม่มีทัวร์ไปไหนอะไปบ้านบ้างไปเยี่ยมเพื่อนบ้างที่เรียนสื่อบ้างไปทะเลบ้างไปป่าบ้างไปไงที่หลวงพ่อท่านหนองสอนนะเคย
เข้าใจเป็นมาก่อนเป็นมาสับบ้างไม่สับบ้างนั่นเนี่ยมีสติดีก็นั่งตัวตรงไม่มีสติเข้าใจไหมความสงบจะเร็วกว่านั่งสับนั่งหลับให้ฝืนไหมนั่งงอนไงจะไปว่าเขาเอาเดี๋ยวปุ๊บเอานั่งกายตรงพุทโธแล้วได้พังเอาไปอีกแล้วเนี่ยไปปุ๊บปุ๊บเนี่ยนั่นเนี่ยพอเขาได้ที่ปุ๊บเนี่ยพอนิวรณ์ดับปุ๊บเนี่ยก็นั่งคณิกะสมาธิพักเลยอันนั้นน่ะมันจะได้คุณค่ากว่าได้คุณค่าคนที่ตีตัวอดีตนะคนอีกใช่ไหมปัจจุบันไม่มีเลยปัจจุบันมาถึงปัจจุบันเราพุทโธหน่อยเดียวไปแล้วแล้วสุดท้ายก็หาวนอนดีกว่าสุดท้ายเที่ยวเบื่อหาวนอนเลยเนี่ยเบื่อแล้วเนี่ยพวกนี้นะรับรองความสงบสู้ที่นั่งแล้วหลับนั่งแล้วหลับเราฝืนเนี่ยแล้วในถ้าเขานั่งไปนั่งไปเนี่ยเกิดคณิกะสมาธิสงบบ้างไม่สงบบ้างทำไปเรื่อยๆเนี่ยอดีตอนาคตรู้มาที่ปัจจุบันกายปวดกายปวดแต่ใจไม่ปวดเฉยวะกายปวดก็ปวดไปแต่ใจไม่ปวดเนี่ยกายก็หายไปก็เลยความเฉยก็ดูอีกพิจารณาอีกไม่ใช่ว่ากายปวดหายไปก็ไม่รู้นะไม่ใช่ต้องตามรู้ตามเห็นมันปวดบอกมากแค่ไหนมาถามใจจิตไม่โอ้ใจไม่จิตมันจิตที่กายไม่ใช่ของเราเวทนาไม่ใช่ของเราใจเฉยใจมีพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์จะหาอุบายหายไปแล้วจิตหายไปแล้วนี่ก็สงบเลยสงบแป๊บหนึ่งเพราะเรามีสติอยู่แล้วพอแป๊บเดียวก็ไปอดีตอนาคตแล้วอาจจะไม่หลงมันก็เราก็ไม่หลงอดีตอนาคตก็มาปัจจุบันใหม่ก็มาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจแล้วก็ตาโจทันตานาขาโลมาเกสาเนี่ยก็ว่าผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยอันเนี้ยมันจะหาอุบายแล้วก็ทำให้โอ้เกรงหมดเวลาไงยายเนี่ยแหมเขาบอกสงสารยายอ่านสื่อไม่ออกโน่นน่ะเขาบอกเขาเนี่ยเขารันทำงดเสียงโทรศัพท์สงสารยายอ่านไม่ออกแล้วบอกโอ้อย่าว่ายายเลยยายอ่านสื่อไม่ออกใช่ไหมก็ยังอยู่นั่นน่ะนั่นแต่ต่างที่พระขึ้นฝ่ามือห้ามปิดเสียงโทรศัพท์หมดอ่ะมีงดเสียงอ่ะโหนี่ใช้กลิ่งหมดเวลาแล้วก็มองหมดเวลาเร็วจะหมดอยู่แล้วเนี่ยนะปิดก็ไม่ว่านะโยมนะเอาปิดไปเลยเดี๋ยวก็เกลี้ยงไปอีกเนี่ยโอ้บางทีเขากำลังนั่งบางทีบางทีมันเผลอเนี่ยเกลี้ยงก็มาโอ้บางทีใจแวบไปนะตายโยมโรคหัวใจเข้าโรงพยาบาลบาปนะโยมไม่ได้แจกบาปโยมนะไม่ได้เกลี้ยงมาโหโรคหัวใจไม่ได้นะมันเกลี้ยงมาในหุ่นแวบไปนะคนไม่โรคหัวใจก็ไม่เป็นไรโอ้จะเรียกคนโรคหัวใจอันตรายดีใจก็แวบเสียใจก็แวบอันตรายนะตายได้นะโอ้ไปคุยถึงขนาดนั้นเลยโยมไปปิดที่ไหนอะเอานั่งเงี้ยเดี๋ยวไอ้วังแล้วโยมไม่เกรงหรอกไม่เกรงหรอกถ้าเกรงมาพวกก็บอกโอ้ยอย่าแบ่งบุญนะอย่าต้องโถมาแล้วงั้นนะนี่นะหลักสมาธินะเนี่ยทำต้องนั่งให้เห็นให้เห็นทุกข์เลยพระพุทธเจ้าถ้านั่งลืมตาแบบนี้รับรองไม่เป็นพุทธเจ้าหรอกโอ้โหลืมอยู่นั่นเนี่ยบางทียังไม่ทันปวดเลยลืมก่อนปวดแล้วดูสิมันไม่ศรัทธามันยังไม่ศรัทธามันต้องเพิ่มศรัทธาเราบางทีนั่งยังไม่ทันจะพุทโธเรามองแล้วมองตั้งหลักเลยดูสิมันไม่ใหม่นะก็เคยฝึกเหมือนกันนะฝึกตั้งแต่ยังไม่ได้ไปรักนั่งเนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยไม่บอกใครด้วยเคยเทศน่ะบอกใครไม่ได้เดี๋ยวก็ชี้หน้าว่าเพื่อนนี่นะแต่งตัวทันสมัยไม่นั่งสมาธิกลางคืนนี่นะนั่นแน่ต้องแอบนั่งโอ้นั่งนิดเดียวก็นิดเดียวดาวขึ้นเลยต้องนั่งอยู่เรื่อยไม่บอกใครหรอกโอ้มันนั่งยากสมาธิเนี่ยอย่าเป็นหนุ่มมันละ20กว่านี่กว่านี่นั่งดาวขึ้นแล้วโหเพื่อนปูงมาก็เต็มหมดเลยเนี่ยนั่งนิดนึงพรุ่งนี้นั่งใหม่ก็พยายามนั่งนั่นแน่พยายามนั่งแล้วก็ขออภัยฝันนิมิตเนี่ยไม่น่าเชื่อนะเอามาบอกตอนนั้นไม่ได้บอกไม่ได้
ฝันว่าไปเดินจงกรมกับหลวงพ่อสนองได้ยังไงเนี่ยแล้วตกใจมันจะเป็นไปได้เนี่ยเฮ้ยเราจะมาบวชอย่างงี้โกนหัวมาเดินจงกรมกับหลวงพ่อสนองโอ้เป็นไม่ได้หรอกโหตอนนั้นกำลังทำงานทำไรมีเพื่อนฝูงโอ้เยอะแยะหมดเลยนะกำลังนี้จะไปบวชได้ยังไงเนี่ยเออแปลกไหมไม่น่าเชื่อเราบอกก็พูดไม่ได้พูดไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกพี่บอกเพื่อนนี่แต่ก็ชี้หน้าว่านำหน้าแบบนี้จะไปบวชเดินทุดงนี่นะบอกใครไม่ได้ใช่ไหมต้องบอกตัวเองพูดใครไม่ได้พวกอย่างมันแต่งตัวทันสมัยหมดมันกลับมาทำงานก็ไปเฮฮาปาร์ตี้ไปกินไปอะไรไม่กินดื่มเที่ยวนะเรากินพวกร้อนๆกันนะแล้วกลับมาเนี่ยมันเป็นไม่ได้ไม่ใช่ว่าทำงานปุ๊บมันเดินจงกรมโหฝ่าพุทธสายโทหนอหลับตาเงี้ยโอ้ต้องใส่จะไปบวชเลยมันไม่ใช่มันบอกใครไม่ได้ไงบอกใครไม่ได้ต้องบอกตัวเองต้องอัดอั้นไว้ต้องมาบอกไอ้ตอนบวชพี่สาวเพิ่งรู้อ่ะแอบหนังสืออ่านหนังสือธรรมะนะแอบคนนะมันบอกไม่ได้ไงถ้าแต่งตัวปอนๆไม่ทันสมัยเนี่ยบอกได้อันนี้มันเข้าสังคมแบบนี้บอกใครไม่ได้ไม่เหมือนสมัยนี้มันเปิดไม่กว้างจ้าตอนนี้เราให้ฟังมันเรื่องจริงอ่านพระเวสสันดรเนี่ยสงสารพระเวสสันดรเนี่ยสงสารพระพุทธเจ้าโดนแกล้งอ่ะอ่านพระเวสสันดรเนี่ยใส่กระเป๋าเนี่ยแอบใส่นะไม่ใช่ถือนะถือไม่ได้แล้วต้องถือดาราถือการ์ตูนถืออะไรเนี่ยโอ้มันทั่วไปถือธรรมะไม่ได้ธรรมะไม่ได้บางทีเรามองสายตามันทันกันนะเกิดไม่ถูกไม่ถามมันทะเลาะกันตายเลยเดี๋ยวหาว่าเราไปหลอกลวงอีกแต่งตัวแบบนี้ถือธรรมะนี่มันหลอกหรือเปล่าเนี่ยเออมาเนี่ยเออถ้าลากเท้าแตะนะลากเท้าแตะนุ่งเกงขาสั้นแบบอย่างงี้เออถือธรรมะโอ้โหนั่งหลับตาโอ้โหนี่ต้องสายจะไปแล้วเป็นทายกแล้วไปบวชแล้วนี่นั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มันเปิดมันไม่ใช่เปิดแบบนี้ได้มันยังไงน่ะมันก็มีนิสัยนะมีนิสัยปัจจัยอย่างที่ตรงนี้มันก็อย่างที่บอกก็แล้วได้ไปเดินทุดงกับหลวงพ่อที่ภาคอีสานจริงๆโอ้ระยะปี2ปีฝันปีเดียวมั้งโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าไม่น่าเชื่อเรามาอธิษฐานหลวงพ่อโตโอ้โหหลวงพ่อโตไม่ศักดิ์สิทธิ์นะไม่ได้หลวงพ่อโตไม่ได้นะมีฐานคืนไม่ได้มันสายไปแล้วแล้วตอนนั้นน่ะบวชโดยไม่รู้ตัวเลยมั้ยหลวงพ่อโตไม่ได้หลวงพ่อโตนี่อธิษฐานอะไรได้อธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้หมดเวลาแน่นอนแล้วตกขังแบบนี้นะนี่เรานะมันก็เทศน์นะก็มีทั้งสนุกนะมีทั้งที่คุณค่าเอาไปคิดพิจารณาเนี่ยมีเขามีลูกศิษย์เขาทำงานพิสารเนี่ยที่ตายได้73มั้งโอ้กินดื่มเที่ยวเจ้าชู้อะแล้วเคล็ดหน้ากองอะไรทุกอย่างเนี่ยก็มาฟังเนี่ยมาฟังว่าเออตอนนั้นมาเทศใหม่ๆเพราะเสียงแปลกๆนะเสียงไม่เหมือนใครอะเสียงให้แผบนี่บอกเอออาจารย์เทศสนุกแล้วก็สกิดเนี่ยเทศแล้วก็มันตามเสียงตามชื่อนี้ชื่อนี้แล้วก็ มาที่วัดเนี่ยมาที่วัดแล้วก็ตอนนั้นที่ทรงไทยตอนนั้นก็ไปอินเดียหมดแล้วก็เทศที่ทรงไทยก็เทศนี้ด้วยองค์จัด2องค์มันไม่ลงล็อกกันองค์จัดที่นี่องค์จัดที่โน่นนี่ก็เขาก็มาเขาไม่ที่ทรงไทยในนี้ก็เขามองนี่ก็มาเล็กบอกมองพ่อมองศักดิ์เทศข้างบนนี่เหรอเขามองหน้าเขาบอกอ๋ออาจารย์พงศักดิ์อาจารย์พงศักดิ์เนี่ยแล้วก็ทักเข้าครั้งแรกงานที่เขาขึ้นตรงไทยอ่ะมันตอนหลังบอกเนี่ยอ๋อวันนั้นผมเพิ่งเห็นท่านเป็นครั้งแรกอ่ะว่าอาจารย์พงศักดิ์ว่าไปพูดที่ป้อมอ่ะว่าผมเจ้าชู้แล้วก็ดื่มเหล้าแล้วก็ตรงนี้ผมได้ฟังแล้วก็เลิกหมดแล้ว
อันนี้พอมาเนี่ยตรงกับเทศเขาก็มาฟังตอนนี้โน่นไปโน่นไปภาคอีสานเป็นหัวหน้าเขาอีสานแม่ครัวเนี่ยก็ถามว่าภาคอีสานนี่มีเสาไหมบอกมีว่าอยู่ตรงโน้นตอนนั้นมาก็พาเพื่อนมาผู้หญิงนั่นแหละนี่มันบางครั้งนี่ก็ถูกจริตนะเพราะว่านานาจิตตังเนี่ยจะให้ชอบหมดไม่ได้หรอกเราพอดีจริตเขาตรงกันแต่เราก็ไม่เทศเก่งนะครูบาอาจารย์ก็เทศเก่งเยอะไปถูกจริตเขาว่าเออว่าเทศสนุกก็สนุกแต่ก็มีคุณค่าไปสะกิดเขาว่าเออเขาสงสารเสียงมั้งบอกเสียงแหบแผลบมาเสียงเสน่ห์เขาหน้าเนี่ยก็หนุ่มอายุเพิ่ง30 กว่าพออยู่ตายก็จบยาตีแม่เป็นมะเร็งตายแล้วเคยให้มาเนี่ยก็บอกว่ากลัวตายมาวัดกลัวตายมันบอกอาจารย์บอกให้มาไม่ตายหรอกก็มาขึ้นโบสถ์ขึ้นอะไรเนี่ยเออถ้ามาที่นี่กลับไปตายโลตายแล้วอาจารย์บอกให้แม่เขาตายกลับไปก็ไปอยู่พักหนึ่งพักเลยมาบอกแม่ตายแล้วขั้น3 นานี้เราก็วังนะเราตอนเนี้ยก็เราเป็นมะเร็งอะไรมะเร็งขั้นไหนขั้น1ขั้น2ขั้น3มะเร็งตอนนี้เรากำลังมะเร็งในอารมณ์หัวใจนะเพราะฉะนั้นต้องแก้ให้ดีมะเร็งหัวใจเนี่ยเพราะมันกินเรานี่ถึงก็ทำอะไรไม่เป็นนะมันเราแก้ด้วยเนี่ยศีลสมาธิปัญญาแก้ด้วยสติตัวปฏิบัตินะขอฝากไว้เรื่องการที่เราอยู่ด้วยกันด้วยสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วความกตัวตันรู้ตันยูรู้คุณนะบิดามารดาเนี่ยอันนี้ก็เอาไปใช้ที่บ้านบ้างความเมตตาตัวเองเมตตาคนอื่นให้อภัยอภัยในหัวใจเนี่ยอภัยทานนะอันนี้ก็จะสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นเราวันนี้ที่ต้องมาได้มาเทศมาชี้แจงธรรมะของหลักของพุทธเจ้าธรรมะของพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยเอาเก็บไปคิดพิจารณาไว้ทานศีลภาวนาก็ดีเอาละวันนี้ก็ขอยุติต่อการบรรยายแต่เพียงแค่นี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่สิ่งที่ดีในชีวิตปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมาปรารถนาปรารถนาสุขและทุกข์ปรารถนาความพ้นทุกข์กับพ้นทุกข์ทุกข์กันทุกคนด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั้นก็คือแสดงธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพงศ์ศักดิ์ฟิลิปเปโมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานนะฮะครับตอนนี้ไปก็นะครับก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งที่ท่านได้นำมาภายหลังนะครับตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายาวหังสุขังโหตุทุติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายาวหังสุขังโหตุตติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายาวหังนิพพานังโหตุสาธุครับผู้ที่มีสังฆทานนะครับนำสังฆทานก็ท่านมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญเลยครับสังฆทานทุกชนิดก็เข้ามาถวายได้เลยครับเชิญเลยครับค่ะ
ก็ขอกราบขอพระคุณในความเมตตานะคะของพระคุณเจ้าหลวงพ่อพงศักดิ์ศิรเปโมนะคะธรรมะที่หลวงพ่อให้นะคะก็เป็นธรรมะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันนะคะทุกท่านก็ขอให้มีศีลมีธรรมอยู่ในใจนะคะดำรงไว้ครอบครัวก็จะมีความสุขค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะได้รับการนะคะปู่บุญยฤทธิ์บัณฑิตโตนะคะที่ศาลาจุนโทศาลาอเนกประสงค์วัดป่าภูริทัตตปฏิทารามนะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะก็ช่วงนี้ก็จะเป็นการไปมีการสวดศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็จะมีรถบัสนะคะรับส่งนะคะแล้วก็จุดสำคัญก็คือที่วัดสังฆทานนั่นเองนะคะท่านใดสนใจนะคะจะร่วมเดินทางตรงนี้ฟรีนะคะแล้วก็รถจะออกจากหน้าวัดนะคะเวลา16นาฬิกาตรงนะคะเพราะฉะนั้นเราไปก่อนเวลาสักหน่อยแล้วกันนะคะสัก3โมงครึ่งตอนเย็นนะคะบ่าย3โมงครึ่งตอนเย็นก็ไปเตรียมตัวกันได้แล้วนะคะ4โมงก็จะรถก็จะออกเดินทางไปที่วัดป่าภูริทัตตะนะคะจังหวัดปทุมธานีเพื่อจะไปร่วมนะคะพิธีสวดพระอภิธรรมนะคะกราบถวายแด่นะคะหลวงปู่ บุญยฤทธิ์บัณฑิตโตนะคะครูบาอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่นะคะพระอริยสงฆ์นะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะก็กลับถึงวัดก็ประมาณ 2:30 นนะคะเริ่มสวดตั้งแต่เวลา 19:00 นนะคะเดี๋ยวปัจจัยใส่ตามขันได้เลยค่ะค่ะโมทนาสาธุนะคะแล้วก็ยอดนะคะยอดค่าน้ำค่าไฟนะคะค่าน้ำค่าไฟซึ่งหลังเราได้ตั้งเป้าหมายไว้ในช่วงของการงานบุญรันธรรมเนี่ยนะคะถ้าเราบอกบุญกันแล้วเนี่ยนะคะก็ป้าเล็กบอกว่าสัก 10,000 ก็ยังดีนะคะเป็นขั้นต้นตอนนี้เราใกล้แล้วค่ะได้ทั้งหมด 6,220 บาทค่ะโมทนาสาธุสำหรับค่าน้ำค่าไฟนะคะสำหรับโรงพยาบาลนะคะที่ ด่านมะขามเตี้ยนั้นนะคะซึ่งจะมีการทอดพระป่าที่วัดอัมพวันอรัญวิเวกนะคะวัดป่ามะม่วงตำบลแก้มอ้นนะคะอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีในวันจันทร์ที่24ธันวาคมนะคะนำโดยพระเดชพระคุณนะคะหลวงพ่อบุลือธรรมกามโมเป็นประธานพระป่านะคะท่านใดที่จะร่วมบุญตอนนี้เราร่วมบุญกันมาได้วันนี้นะคะ 3,070 บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะแล้วก็เตาเผานะคะสรีระของหลวงพ่อคูณนะคะณขณะนี้ได้ 5,120 บาทค่ะโมทนาสาธุสาธุสาธุค่ะครับตอนนี้ไปก็เตรียมตัวกวดน้ำรับพรต่อไปนะครับช่วงต่อไปก็บังสุกุลนะ อานิจจวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโฆปัสสโมสุขโฆความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโศกยงต่อไปก็รับพรต้นน้ำใจนะยะถาวาริวหาปุราปะเลปุเรนติสาขังวางน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครน้อยบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเมตานอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไม่ได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวะจะมีท่านตัวจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนตุสังกปานขอความดำริทั้งพวงเต็มที่จันโทมนาลาโซยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี
วัตุสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุ